คำตอบอย่างพีคออฟสุพนัทตอบสถานะมินดาหนังคนละม้วนหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่17กุมภาพันธ์นักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินโบยให้ไปถามออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจเอาเองว่าเป็นอะไรกันหลังมีคลิปสวีทหวานฝ่ายชายให้ดอกไม้และกำไลข้อมือเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในช่วงเย็นวันเดียวกันออฟได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราว่าไม่ได้จีบแค่ช่วยโปรโมทเพลงเท่านั้นวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ไหมความรักยังไม่มีนะครับโสดแบบบริสุทธิ์หลายคนคิดไปแล้วว่าเป็นการเปิดตัวเนื่องจากวาเลนไทน์มีการรวมตัวคนโสดก็มานิดกินข้าวเพราะไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คุยกันว่าน้องจะออกซิงเกิลเป็นเพลงแรกในชีวิตที่พอจะช่วยอะไรหนูได้ไหมผมก็บอกดีๆเพราะว่าเราเป็นศิลปินเราหลงรักในเสียงเพลงก็เลยตอบตกลงแล้วนัดกันมากินข้าวเรียกว่าช่วยน้องโปรโมทเพลงใช่ถามว่าได้จีบเขาไหมหลายคนคิดอย่างนั้นอยากให้จีบปะหลักก็เชียร์สิเป็นคนโสดทั้งคู่เลยก็ได้คือสถานะยังเหมือนเดิมครับยังโสดก็คุยได้นะแต่ยังไม่พร้อมไปต่อในเรื่องของความรักหรือมีคนรักจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรียนก็กำลังจะจบแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าครับตอนนี้มีคุยประปรายแต่ไม่จริงจังยังคุยประปรายแบบไม่ได้โฟกัสมากมายทักมาแบบชื่นชมก็คุยได้เฟรนลี่กว่าเมื่อก่อนจนยิ่งอยากมีคนคุยคนให้กำลังใจอยู่แล้วหลังมินดาออกมาพูดได้เห็นสัมภาษณ์บ้างไหมผมเพิ่งถ่ายละครเสร็จเองครับมินดาบอกให้มาถามออฟเองเขาสแตนบายรอเขาบอกว่าสแตนบายรอเหรอเขาก็หยอดไปเรื่อยเขาเป็นคนดีน่ารักแต่ณตอนนี้ที่สัมผัสได้เราก็รู้สึกกับเขาเป็นเพื่อนและเป็นน้องคนหนึ่งแล้วยิ่งน้องเขามาขอความช่วยเหลือว่าเรามาทำคอนเทนต์กันไหมจะขอความช่วยเหลือจากได้เราก็บอกเดี๋ยวพี่ช่วยเองแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าไปเลี้ยงข้าวด้วยคือจีบคือพ่อออฟเขาสอนว่าการเข้าสังคมมันก็ต้องมีบ้างนะเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงมีโอกาสเลี้ยงก็หัดเลี้ยงเขาซะบ้างผมก็เลยลองทดลองเป็นคนใหม่ดูประกาศทุกคนไม่ต้องจ่ายนะพอดีพ่อสั่งมาว่าให้เลี้ยงคือพ่อก็เขาบอกว่าจะได้รู้ว่ามารยาทสังคมเป็นยังไงความสัมพันธ์กับมินดาพิเศษมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่เจอกันมาหลายเดือนเลยเนี่ยตั้งแต่กินข้าวกันเดือนที่แล้วก็ไม่เจอกันเลยแต่ก็มีปรึกษากันมากขึ้นอย่างเรื่องเพลงเขาก็ถามว่ามันดีไหมทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำซิงเกิลนี่ก็มาเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่ได้ติดตามเลยจนมาหลังวาเลนไทน์เนี่ยแหละมันก็เป็นเทศกาลในเนื้อหาเพลงก็พูดถึงเรื่องการไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ให้ช่อดอกไม้กันด้วยก็เลยลองมาคุยกันดูยังไม่ปิดกั้นในอนาคตไม่ปิดกั้นคนในอนาคตอยู่แล้วครับตอนนี้เราโฟกัสทำอะไรในชีวิตมากกว่าอยากจบปริญญาโทให้ได้ก่อนแล้วก็ลุยงานให้เต็มเราบอกว่า 50% กับเราแล้วต่อ 50 ก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ขอบคุณแล้วกันครับที่มีคนชอบมีคนรักมีคนเกลียดคือตัวออฟตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองจะโสดยาวๆใช่ตัวเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่เลยยังไม่ถึงเวลาจริงๆมันเพิ่งจะสดร้อนๆมาที่ยังไม่เคยโสดเลยมันเป็นความคิดแบบนี้ครับก็ตั้งใจพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นวันวาเลนไทน์อดีตคนรักเราก็เปิดตัวแฟนพอเราทำคอนเทนต์ออกมาทำนองนี้มันเป็นการประชดกระแสว่าประชดไหมผมไม่ทราบเลยเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามชีวิตของคนอื่นเลยครับเพราะว่าเราเลิกรากันไปจบกันจริงๆถูกบล็อกทุกอย่างเลยไม่เห็นอะไรกันเลยแล้ววันนั้นที่คุยกันว่าเราจะไปกินข้าวผมก็รู้แค่นั้นนะเขาก็ส่งโลเคชั่นจนผมไปถึงก็รู้ว่ามันเป็นริมน้ำก็รู้เลยว่าน้องเขาก็ไม่รู้อะไรจริงๆเหมือนกัน
ยังคุยโปรโมทกันยังไงดีแต่เผอิญมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์โปรดิวเซอร์คือเพื่อนๆของเขาเตรียมของมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามาทำคอนเทนต์กับแบบจริงๆจังๆเลยไหมซึ่งก็เป็นความเต็มใจของออฟที่เราอยากจะผลักดันน้องให้เพลงเขาดังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำซิงเกิลแรกก็มีทั้งช่อดอกไม้และซี่ออยข้อมูลตรงนี้เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์หมดครับไม่ใช่ควักเงินซื้อทองเองแค่ผมเลี้ยงข้าวก็ขนหน้าแข้งร่วงอะแล้วครับมินดารู้ตัวไหมว่าโปรโมทเพลงผมไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์เฉลยแล้วหรือยังแต่ผมก็เต็มใจแหละก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเพลงเขาชื่อเพลงว่าอยากรักเลยก็เลยออกมาเป็นซีนแบบนั้นแล้วด้วยความเอนเตอร์เทรนติดตลกก็เลยโอบไหล่กันก็ออกมาเป็นภาพที่สวยงามวันวาเลนไทน์แต่จริงๆแล้วสถานะก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละเหมือนมากแจ๊สจัดเต็มพักจากโตโย่มาเป็นเปิ้ลไอรีนกับเพลงดังมันนี่เป๊ะมากคลิปเหมือนมากแจ๊สจัดเต็มพักจากโตโย่มาเป็นเปิ้ลไอรีนกับเพลงดังมันนี่เป๊ะมากทั้งการแต่งตัวและลีลาเรียกได้ว่าเหมือนมากๆเรียกได้ว่าจัดเต็มมาโดยตลอดสำหรับตลกดังแจ๊สชวนชื่นที่มักแปลงโฉมเลี่ยนแบบเป็นคนดังตามกระแสในแต่ละช่วงทั้งนักร้องดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับลีลาการเต้นและร้องเพลงรวมถึงลีลาการกระโดดลงสระน้ำทุกครั้งแจ๊สชวนชื่นไม่เคยทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกับล่าสุดที่แจ๊สชวนชื่นขอมูฟออนจากโตโน่และโตโย่ชั่วคราวแต่รอบนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเคยเมื่อแจ๊สชวนชื่นแปลงโฉมมาเป็นนักร้องและนักแสดงดังอย่างเปิ้ลไอรินที่กำลังมีเพลงฮิตอย่างมันนี่ฟังแล้วรวยทั้งการแต่งตัวและลีลาเรียกได้ว่าเหมือนมากๆโดยเพจโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ได้เผยคลิปบางส่วนมาเรียกน้ำย่อยก่อนพร้อมบอกว่าสเต็ปเป๊ะชุดเป๊ะอาทิตย์นี้แจ๊สดูละเอียดอีกแล้วครับนายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรืบชัยวัฒน์นั่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วไทยปลัดนายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรืบชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรขึ้นผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเด้งคนใกล้ชิดรัชดาพ้นกรมอุทยานวันที่17กุมภาพันธ์2566นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ9อำนวยการสูงในกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทสจหลายตำแหน่งได้แก่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่9อุบลราชธานีเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนายสมศักดิ์ผู้เพชรผู้อำนวยการสำนักอุทยานเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำนายสมบูรณ์ธีรบัณฑิตกุลผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานนายณัฐกงเกศรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเป็นผู้อำนวยการทสจระยองนายกรัญพลแสงทองผู้อำนวยการสบอ .6 สงขลาเป็นผู้อำนวยการทสจสุรินทร์
นายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจเชียงใหม่นายกฤษสยามคงสตรีผู้อำนวยการทสจเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่นายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการทสจสุรินทร์เป็นผู้อำนวยการสบอ6สงขลานายคันชิตศรีนพวรรณผู้อำนวยการทสจระยองเป็นผู้อำนวยการสบอ9อุบลราชธานีนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สจปที่13สงขลานายทรงศักดิ์กิตติธากรผู้อำนวยการสจปที่13สงขลาเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้นายวิชัยส่งเสริมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมส่วนสิ่งแวดล้อมทสจมหาสารคามเป็นผู้อำนวยการทสจยโสธรนายธราเทพกุลพาณิชย์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษส่วนสิ่งแวดล้อมทสจสมุทรสงครามเป็นผู้อำนวยการทสจสมุทรสาครนายมรกตอินผู้เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนทรัพยากรธรรมชาติทสจอุตรดิตถ์เป็นผู้อำนวยการทสจอุตรดิตถ์นายสราวุธสุโพเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนจัดการป่าชุมชนสจปที่7ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทสจนครพนมนายชัยนิรุตมลิวันนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการทสจปัตตานีนายอัครเดชวงศ์กาลสินเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสจปที่6อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจ101นายสมเกียรติปูก้านักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ15เชียงรายเป็นผู้อำนวยการทสจเชียงรายนายโกสิทธิ์นินรัตน์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจนครปฐมนายพิชัยวัชรวงศ์ไพบูลย์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานวิชาการสบอ8ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทสจนราธิวาสนายกมลสิทธิ์กิ่งเพชรทูพงษ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจมหาสารคามนายสุริยาคูสกุลรัตน์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจแม่ฮ่องสอนนายการจนพันธ์คำแหงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอุทยานสบอ6สงขลาเป็นผู้อำนวยการทสจยะลานายนิธิอาจสามารถนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสบอ7นครราชสีมาเป็นผู้อำนวยการทสจระนองนายเทิดไทยขวัญทองเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ5นครศรีธรรมราชเป็นผู้อำนวยการทสจสตูลนายวิชัยปินสุขนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริสำนักแผนงานและสารสนเทศกรมอุทยานเป็นผู้อำนวยการทสจหนองคายผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ยังพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งในกรมอุทยานโดยมีการโยกย้ายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสบอ9อุบลราชธานีมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานกรมอุทยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลอุทยานทุกแจ้งความเอาผิดตามมาตรา157และมาตรา200กับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานรวมทั้งแจ้งเอาผิดกับคณะกรรมการปปท12คนตรวจสอบคดีเผาไร่ที่กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรี
ขณะเดียวกันมีการย้ายนายณัฐก่งเกสรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำและนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานออกจากกรมอุทยานไปเป็นผู้อำนวยการทสจ.ระยองและผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำตามลำดับนอกจากนั้นยังมีการโยกย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ไม่มีประสิทธิภาพคือนายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ.ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาการเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงและกรณีการนำยางมะตอยไปลาดคลุมต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นผู้อำนวยการทสจ.เชียงใหม่และย้ายนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าซึ่งมีปัญหาในเรื่องการควบคุมไฟป่าไปเป็นผู้อำนวยการสจป.ที่13สงขลาI'm not the only one.